ป็ดไม่ให้มีโรคไม่ให้มีอะไรให้ติดดีๆก็คือติดดีตลอดเนี่ย3รุ่นแหละเป็ดหนูไม่เคยเสียหายเยอะจะติดดีตลอดแล้วก็จะได้กำไรดีด้วยแต่เมื่อก่อนก็คือเหมือนมันไม่ค่อยติดแล้วเป็นโรคแล้วมันจะแบบว่าก่อนเราจะรักษาได้มันต้องฉีดยาหลายอย่างเหมือนฉีดหลายเข็มอ่ะบางทีรุ่นนึง 5-6 เข็มเลยนะกว่าจะจับอ่ะพออธิษฐานแล้วพอมารู้จักเราเหมือนเราอยากได้แล้วเราอธิษฐานนะมันก็ได้ง่ายกว่าเดิมมันไม่เป็นโรคเหมือนตอนก่อนเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่ยังไม่มีเงินเนี่ยบอกพระเจ้าวันนี้ลูกไม่มีเงินเลยหรือว่าเนี่ยสถานการณ์เงินเนี่ยมันไม่พอใช้อธิษฐานเมื่อวันที่1ก็ถูกหวยเนี่ยหนูถูกหวยมา4งวดติดแล้วรู้สึกว่าจะไม่มีอีตอนก่อนจะหวยออกตลอดใช่ตอนก่อนก็เหมือนแบบเหนื่อยง่ายอะไรง่ายอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีไม่ไปตรวจโรคไปตรวจอะไรก็ไม่เจอไม่อะไรหายหมดแล้วเป็นอะไรเมื่อก่อนเป็นไทรอยเป็นพิษแต่ว่าชื่อจริงๆของมันก็คือมะเร็งต่อมไทรอยตอนก่อนก็ไปหาหมอตลอดก็ยังพิษยังอยู่อันนี้ยังอยู่นะเลือดยังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไปล่าสุดเนี่ยคือไม่มีพิษแล้วไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไรแล้วก็คือหายปกติหายขาดเลยที่เป็นมาก็ประมาณ 3-4 ปีที่เป็นอาการเป็นมันก็จะเหนื่อยหอบและคอน่าจะบวมบวมแบบบวมเห็นได้ชัดเลยหมอว่าหายไหมทีแรกเขาบอกว่าน้อยที่จะหายถ้าขึ้นกลืนแร่ยังไงมันก็ไม่มีทางหายปกติมันก็เหมือนว่าเราก็ต้องกินยาตลอดชีวิตแต่นี้ก็คือหมอเขาสั่งมาให้กินยาแล้วให้หยุดกินเลยนิดนึงว่าเธออธิษฐานหรือเธอทำอะไรทำยังไงบ่อยยังไงหรือไม่บ่อยก็อธิษฐานด้วยบอกว่าให้ร่างกายของลูกที่มีผิดปกติหรือมีโรคภายในตัวก็ขอให้มันหายไปให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมบ่อยไหมอธิษฐานตลอดตอนก่อนแค่เดินก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เป็นพูดในใจคิดในใจง่ายเนาะง่ายง่ายมากค่ะไม่ยากอยู่คนเดียวก็เหมือนแบบอธิษฐานบอกว่าอย่าให้มีอันตรายนะให้ปกปักรักษาอย่าให้มีพยันตรายอะไรมาลบมากวนสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นก็อย่ามายุ่งวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยมี